เอาละครับผมสวีดัตสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมเบดแอนด์โซกับผมมาร์คไก่แคทเกมนะครับตอนนี้นะครับเราก็เดินทางกันมาถึงตอนที่5กันแล้วนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ทำให้เรานะครับเดินทางมาถึงตอนที่5กันแล้วนะครับยังไงนะใครที่ยังไม่ได้ดูตอนที่1 2 3 4นะครับก็กลับไปดูได้ที่ตัวไอด้านขวาบนนะครับคลิกเข้าไปนะครับจะสามารถเข้าไปดูตอนก่อนหน้านี้ได้นะครับเรามาดูความเดิมตอนที่แล้วนะครับมีซอมบี้บุกมาที่หมู่บ้านหินยกทําเมื่อเราจัดการเสร็จแล้วก็ไปที่เกาะสนหินครับแล้วเราก็ได้ไปช่วยโดดันหาจากกลุ่มอสรที่พิทางดงนะครับแล้วเราก็ได้ไปที่วิหารป่าสนนะครับแล้วเราก็ได้เจอกับเด็กชื่อธงดงครับเด็กธงดงก็ได้บอกว่าบอมบักเป็นสายลับนะครับเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปไปติดตามกันเลยครับเมื่อเรารู้แล้วว่าบอมบักเป็นสายลับโดซนพุงจึงขอให้เราตามหาบอมบักและจัดการเรื่องนี้ซะเมื่อเราได้ยินดังนั้นเราจึงรีบตามล่องรอยหาบอมบักและในที่สุดเราก็ตามมาถึงถ้ำแห่งอออินเราจึงบุกเข้าไปจนพบกับบอมบักเราเข้าโจมตีบอมบักทันทีจนบอมบักพลาดท่าและร้องขอชีวิตและเขาอ้างว่าเขาโดนบังคับภรรยาและลูกของเขาโดนจับตัวไปแต่เราไม่เชื่อบอมบักขอโอกาสแก้ตัวเราจึงบอกไปว่าถ้าเจ้ายอมบอกเรื่องทั้งหมดข้าจะไว้ชีวิตเจ้าเมื่อบอมบักได้ยินเช่นนั้นบอมบักจึงยอมบอกเรื่องทั้งหมดว่ากลุ่มธมินบุกหมู่บ้านหินหยกเพื่อล่อให้ทหารออกจากหมู่บ้านไม้ไผ่และสิ่งที่อื่นกวักฮิวต้องการจริงๆคือลอบสังหารนำโซยูเมื่อบอมบักพูดจบเราจึงทำตามสัญญาและปล่อยบอมบักไปจากนั้นเราได้รีบกลับไปรายงานเรื่องที่บอมบักพูดออกมาให้โดซอนพุงฟังที่วิหารป่าสนแต่พอมาถึงเหมือนทุกอย่างจะสายเกินไปเพราะมีทหารกำลังรายงานเรื่องที่นำโซยูถูกจับตัวไปเราจึงบอกกับโดซุนพุงเรื่องอุบายของกลุ่มธมินและโดซุนพุงได้บอกกับเราว่าต้องมีสายลับ2คนแน่ๆไม่งั้นพวกกลุ่มโจรธมินไม่น่ารู้การเคลื่อนไหวเรามากขนาดนี้โดซุนพุงจึงขอให้เราไปจัดการเรื่องนี้ซะและบอกว่ามกบังฮยอนจะบอกรายละเอียดทั้งหมดดังนั้นเราจึงหันไปคุยกับมกบังฮยอนทหารที่มารายงานเรื่องที่นำโซยูถูกจับตัวไปและมกบังฮยอนได้บอกรายละเอียดกับเราว่าวังซับเป็นคนจับตัวไปตอนนี้ทหารของหมู่บ้านไม้ไผ่กำลังเตรียมการบุกโจมตีกลุ่มธมินจากนั้นเราได้ไปตามหาเบาะแสที่ผาหินยักษ์และได้เจอกับซอมุนบอมซอมุนบอมบอกกับเราว่าเขาได้ข่าวเรื่องนำโซยูแล้วและตอนนี้ทหารยังไม่สามารถบุกเข้าไปช่วยได้เนื่องจากกลัวว่านำโซยูจะได้รับอันตรายและเราต้องรู้ก่อนว่านางอยู่ที่ไหนจึงขอให้เราลอบเข้าไปเอาจดหมายล่าสุดของกลุ่มโจรธมินที่หอนกสงสารเมื่อเราได้ยินดังนั้นเราจึงลอบเข้าไปขโมยจดหมายจากกลุ่มโจรธมินและเราก็ได้จดหมายมาในที่สุดเราจึงรีบนำจดหมายมาให้ซอมุนบอมซอมุนบอมอ่านและบอกกับเราว่านำโซยูอยู่ในเรือของกองทัพทะเลใต้และเขายังได้รับข่าวที่น่าปวดหัวอีกหนึ่งเรื่องคือตอนนี้โดดันฮาได้ลอบเข้าไปในกลุ่มโจรธมินเพื่อช่วยนำโซยูแล้วโดดันฮารีบเกินไปอาจจะทำให้นำโซยูได้รับบาดเจ็บได้เมื่อเราได้ยินเช่นนั้นเราจึงตรงไปที่เรือของกองทัพทะเลใต้โดยทันทีเมื่อไปถึงเราก็ได้ลอบเข้าไปด้านในและพบกับโกบงเราจึงถามโกบงว่ามาทำอะไรที่นี่โกบงตอบข้าคือส่วนหนึ่งของคณะโดดันฮาที่จะมาช่วยท่านหญิงนำโซยูและทุกอย่างก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดนางอยู่ในเรือข้าได้ยินเสียงร้องเมื่อเราได้ยินดังนั้นเราจึงรีบเข้าไปในเรือโดยทันทีเมื่อเราเข้าไปก็พบนำโซยูกำลังพูดจาหวานๆกับวังซับอยู่และระหว่างนั้นนำโซยูก็ได้หันมาเห็นเราจึงมาขอความช่วยเหลือจากเราและให้เราจัดการวังซับซะจากนั้นเราก็ได้สู้กับวังซับและวังซับก็ได้พลาดท่าจึงโดนเราจัดการเมื่อเราจัดการกับวังซับเรียบร้อยเราก็ได้คุยกับนำโซยูนำโซยูจึงพูดขึ้นว่าขอบคุณท่านมากไม่ว่าท่านจะเห็นอะไรอย่าเอาไปบอกท่านพ่อโดซนพุงนะข้าแค่เล่นไปตามเกมเพื่อหวังว่าจะไม่ถูกฆ่าระหว่างนั้นสาวชุดดำที่ฆ่าสิทธิ์พี่จินยองก็ได้โผล่ออกมาเมื่อนำโซยูเห็นนำโซยูทำท่าหวาดกลัวอย่างมากจึงรีบหนีออกไปการต่อสู้จึงได้เริ่มขึ้นถึงแม้เราจะฝึกฝนมามากขนาดไหนแต่ฝีมือก็ไม่อาจเทียบกับยูรันสาวชุดดำจึงทำให้เราพลาดท่าได้รับบาดเจ็บและหนีออกมาจากเรือได้อย่างทุลักทุเลเมื่อออกมาเราก็พบโกบงอยู่ที่เดิมเราจึงเข้าไปคุยโกบงจึงพูดขึ้นว่าท่านคือวีรบุรุษที่ช่วยท่านหญิงนำโซยูเกิดอะไรขึ้นในนั้นเราจึงถามไปว่าเห็นผู้หญิงชุดหนังงูไหมโกบงตอบข้าไม่เห็นถ้ามีผ่านมาทางนี้ข้าต้องจำได้แน่เมื่อทุกอย่างจบสิ้นลงเราจึงเดินทางกลับไปที่หมู่บ้านไม้ไผ่อีกครั้งเมื่อเราไปถึงเราจึงรีบไปหานำโซยูที่โรงพยาบาลแต่พอไปถึงก็พบนำโซยูอยู่กับวักแดกยูกำลังคุยเรื่องการร่วมมือกับกลุ่มโจรธมินเพื่อที่จะทำให้นำโซยูอยู่สบายเหมือนเจ้าหญิงไปตลอดกาลและระหว่างนั้นพวกเขาก็หันมาเห็นเราจึงหยุดคุยกันและนำโซยูจึงรีบเดินออกไปต่อมาอีกไม่นานเสียงเตือนภัยก็ได้ดังขึ้นเมื่อเราออกมาดูข้างนอกก็พบกับภาพที่โหดร้ายคือกลุ่มโจรธมินบุกหมู่บ้านไม้ไผ่แบบไม่ทันตั้งตัว
การต่อสู้เพื่อปกป้องหมู่บ้านถึงเริ่มขึ้นเราต่อสู้และช่วยเหลือชาวบ้านมากมายและเราก็พบกับโกบงที่กำลังบาดเจ็บและเขาได้บอกให้เราไปช่วยโดดันฮาเราจึงรีบไปช่วยโดดันฮาและพบโดซอนพุงอยู่กับโดดันฮาแล้วโดซอนพุงจึงบอกว่าโดดันฮายังไม่ถึงตายแค่บาดเจ็บหนักและขอให้เราตามหาอึงควักฮิวและช่วยนำโซยูมาให้ได้ไม่ว่าจะแลกด้วยอะไรเมื่อเราได้ยินดังนั้นเราจึงรีบตามไปช่วยนำโซยูโดยทันทีเมื่อเราตามมาถึงเราก็พบสิ่งที่ไม่ควรจะเป็นคือควักแดกยูกำลังจะหนีไปกับดัมโซยูและอื่นควักหิวก็โผล่ออกมาพอดีควักแดกยูจึงกล่าวขอบคุณอื่นควักหิวที่มาช่วยเหลือเขาแต่ก็ไม่ใช่อย่างที่คิดอื่นควักหิวลงมือฆ่าควักแดกยูโดยทันทีจากนั้นนำโซยูได้บอกอื่นควักหิวว่าเราคือตัวปัญหาสำหรับเขาให้จัดการเราซะการต่อสู้กับอึนควักคิวจึงได้เริ่มต้นขึ้นอึนควักคิวโดนเราต้อนจนมุมและเกือบตกหน้าผาในระหว่างนั้นได้มีเรือมาช่วยอึนควักคิวและนำโซยูไปคนที่มาช่วยนั่นคือบอมบักนั่นเองหลังจากนั้นกุมทมินก็ได้ถอยทัพไปเอาละครับผมก็จบไปกันแล้วนะครับกับตอนที่5นะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆนะครับนำโซยูน่ารักไหมเนี่ยครับยังไงนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แชร์เหมือนเดิมนะกระทืบไลค์กันมาหนักๆเหมือนเดิมนะครับขอบคุณทุกไลค์ Subscribe แชร์แล้วก็คอมเมนต์นะครับขอบคุณมากทุกท่านนะครับที่เป็นแรงผลักดันให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับยังไงวันนี้ผมต้องไปก่อนครับอย่าลืมติดตามตอนที่6กันนะครับผมเนื้อเรื่องกำลังเข้มข้นวันนี้ไปก่อนกับสวัสดีครับ